สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเป็นการแปลมาจาก TED Talk ชื่อคลิปต้นฉบับก็คือ How to Use Quantum Physics to Make Your Dream Your Reality Susan Adam ถ้าแปลชื่อคลิปเป็นภาษาไทยก็คือวิธีใช้ควอนตัมฟิสิกส์เพื่อทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงโดย s u ซานอดัมก่อนอื่นขอแนะนำให้รู้จักกับซูซานก่อนนะครับ ซูซานได้เปลี่ยนทั้งชีวิตของเธอเพื่อสร้างชีวิตที่ใฝ่ฝันมาตลอดโดยใช้เพียงควอนตัมฟิสิกส์และกฎแห่งพลังงานซูซานอดัมเป็นนักเขียนขายดีผู้นำทางความคิดและโค้ดธุรกิจซึ่งคำสอนเกี่ยวกับฟิสิกส์ควอนตัมกฎแห่งพลังงานและการเสริมพลังอำนาจของผู้หญิงได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายพันคนทั่วโลกเธอได้รับการฝึกฝนเป็นการส่วนตัวกับผู้นำที่ทรงพลังเช่น ลิซ่านิโคลและแกรียบลเบอร์นสตีนและได้สอนมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกว่า5,000คนถึงวิธีก้าวเข้าสู่อำนาจและบรรลุผลสำเร็จรวมถึงวิธีทำให้ความฝันเป็นจริงสูสานปรากฏตัวในรายการ FOX, NBC และ The Huffington Post ์สำหรับผลงานของเธอที่ช่วยให้ผู้ประกอบการบรรลุศักยภาพสูงสุดแล้วตอนนี้เธอก็มีความกระตือรือร้นในการนำเรื่องราวส่วนตัวของเธอเอง ความรู้เกี่ยวกับควอนตัมฟิสิกส์และพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงมนุษย์มาสู่เวทีเทส x การบรรยายนี้จัดขึ้นที่งานเทส x โดยใช้รูปแบบเดียวกับเทสแต่จัดขึ้นอย่างอิสระโดยชุมชนท้องถิน่นเอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันได้เลยฉันใช้เวลา30ปีแรกของชีวิตเพื่อค้นหาความรู้สึกความรู้สึกของเป้าหมายความรู้สึกของการเชื่อมต่อความรู้สึกของการเป็นที่ปรารถนา และได้รับคำขอบคุณฉันเฝ้าค้นหาความรู้สึกในที่ที่ผิดผ่านทางความสัมพันธ์โรแมนติกผ่านความก้าวหน้าทางอาชีพผ่านไหนคลับและที่แย่ที่สุดผ่านการรับรองและความคิดเห็นจากผู้อื่นไม่มีอะไรในชีวิตของฉันที่เป็นไปตามที่ฉันต้องการไม่มีที่ไหนเลยที่จะมอบความรู้สึกที่ฉันกำลังค้นหาแล้วจูๆ่ๆฉันก็กลายเป็นซึมเศร้าหากคุณมองจากภายนอก ฉันก็ดูเหมือนคนที่มีความสุขดีหน้าตายิ้มแย้มดูเหมือนสมบูรณ์แบบแต่ภายในนั้นฉันรู้สึกหลงทางหวาดกลัวและโดดเดี่ยวฉันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันเข้าไปสู่สภาวะนั้นได้อย่างทันทีได้ยังไงคุณเองเคยอยู่ในพื้นที่ที่สิ่งต่างๆภายนอกดูดีกว่าสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ภายในบ้างไหมคะฉันจำได้ว่ากำลังนั่งอยู่บนโซฟา จ้องดูนาฬิกาทุกวันเพื่อรอใหถึงเวลาห้าโมงเย็นเพราะมันรู้สึกว่ายอมรับได้ที่จะดื่มไวน์สักแก้วเพื่อผ่อนคลายฉันจำได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งระหว่างนั่งรอคอยฉันก็ร้องไห้อย่างหนักฉันรู้สึกกระเสือกกระสนอับจนซึ่งหนทางและเป็นครั้งแรกที่ฉันเริ่มฟังเสียงที่แนะนำอยู่ภายในฉันรับมันไว้ไม่ไหวอีกแล้วฉันไม่อยากที่จะเดินบนถนนที่มืดมิดแบบนี้อีกต่อไป ฉันรับฟังความรู้สึกที่ไม่รู้แหล่งที่มาจากที่ช่องท้องของฉันเพื่อบอกว่ามันจะต้องมีมากกว่านี้ฉันเกิดความรู้สึกที่ลึกซึ้งว่าชีวิตนั้นมีมากกว่าที่ฉันได้มีประสบการณ์ในตอนนี้คุณเองก็เคยมีความรู้สึกไหมว่ามันจะต้องมีมากกว่านี้ฉันรู้ว่าตัวเองต้องการเป้าหมายและฉันก็กระสืกกระสนที่จะหาสักข้อความรู้สึกนี้ ได้เปิดให้ฉันได้ค้นหาที่เดียวที่ฉันยังไม่ได้หาเพื่อความสุขและการเติมเต็มปัญญายาณภายในของฉันได้นำพาให้ไปศึกษาเรื่องความเบิกบานและเป้าหมายและการศึกษาว่าวิทยาศาสตร์สามารถช่วยเหลือใครสักคนให้ฝันเป็นจริงได้อย่างไรชีวิตที่เหมือนค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปและความไม่สะดวกสบายได้นำพาฉันไปสู่ควอนตัมฟิสิกส์ซึ่งคือเครื่องมือที่ช่วยฉันเกิดความมีชีวิตชีวา มีความหลงไหลมีความสุขและรู้สึกเติมเต็มซึ่งฉันเองก็ตื่นเต้นม,มากๆที่จะได้แบ่งปันพวกคุณในวันนี้เพื่อที่คุณเองก็จะได้มีชีวิตที่เต็มเปี่ยมจากภายในด้วยเช่นเดียวกันเมื่อถามว่าแล้วควอนตั้มฟิสิกส์มีความหมายแก่คุณว่าอะไรกันแน่บางคนอาจสงสัยว่าควันตั้มอะไรควอนตั้มที่ไหนควอนตัมใครและฉันเองก็เข้าใจมากๆเพราะว่า ตัวของฉันก็เคยเป็นหนึ่งคนที่สงสัยแบบนี้เหมือนกันบางคนก็อาจรู้จักอยู่แล้วว่าควอนตัมฟิสิกส์คืออะไรและนี่จะเป็นบทสนทนาที่น่าตื่นเต้นสำหรับคุณและสำหรับคนที่รู้สึกทึ่งในควอนตัมฟิสิกส์เราจะได้ทำอะไรบางอย่างที่น่าอัศจรรย์ในชีวิตของคุณเช่นเดียวกับที่มันทำให้ชีวิตของฉันด้วยเมื่อ6ปีก่อนหน้านี้ฉันไม่รู้เลยว่าควอนตัมฟิสิกส์หมายถึงอะไรและเมื่อฉันได้เรียนรู้ก็พบว่า มีอยู่ห้าเครื่องมือที่สามารถเป็นตัวเร่งความฝันของฉันได้ฉันตื่นเต้นมากๆเป้าหมายของฉันมีความกระจ่างมากขึ้นต่อมาฉันได้กลายเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์ ller, ได้สร้างธุรกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจแห่งความฝันและกลายเป็นผู้นำทางความคิดที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนหลายพันคนและนำไปสู่สัจธรรมที่สูงที่สุดของพวกเขาเอง ชีวิตของฉันในตอนนี้เต็มไปด้วยความสุขและน่าตื่นเต้นแต่มันกลับไม่เพียงพอที่จะเป็นแค่ฉันเองที่มีความสุขสิ่งที่ทำให้ปวดใจมากที่สุดก็คือมีเหล่าผู้คนที่สุดยอดผู้ที่มีความฝันอันยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นผู้ที่ออกเดินทางไปทั่วโลกและมีรายได้จำนวนมากเพื่อที่เขาจะได้สัมผัสและให้แรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นมากขึ้นด้วยเงินเหล่านั้นแต่ผู้คนเหล่านี้ กลับไม่เคยเห็นความฝันของตัวเองเกิดเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะพวกเขาไม่เข้าใจวิธีการในการใช้เครื่องมือของควอนตัมฟิสิกส์ความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณคืออะไรความฝันที่ไม่ควรจะตายไปพร้อมกับคุณคุณคู่ควรต่อการใช้ชีวิตและหายใจด้วยความฝันเหล่านี้ตัวของฉันลหลงไหลในเรื่องนี้มากเพราะเชื่อว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในเวลาที่ความรับผิดชอบหมายถึงความซื่อตรง เช่นเดียวกับมีโอกาสมากมายเพื่อเราได้ค้นพบเพื่อค้นหาเพื่อสร้างสารรค์ชีวิตที่มีความสุขโอเคค่ะนี่จะเป็นเวอร์ชั่นที่เรียบง่ายของห้องเรียนที่คุณรักหรือไม่ก็เป็นห้องเรียนที่คุณอยากจะหลีกเลี่ยงตัวคุณเคยเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งและรู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีทันใดคุณรับรู้ถึงพลังงานดีๆรู้สึกมีชีวิตชีวาได้รับแรงบันดาลใจมีการสั่นสะเทือนในระดับสูง และคุณรู้ว่านี่จะต้องเป็นวันที่ดีแน่ๆนั่นแหละค่ะคือกระแสะพลังงานที่กำลังเคลื่อนที่ในทางตรงข้ามคุณเคยเดินเข้าไปในห้องแล้วรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกหนักๆและรู้สึกถึงกระแสะพลังงานระดับต่ำคุณอยากจะออกไปจากตรงนั้นทันทีทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วยังไม่มีเรื่องร้ายใดๆเกิดขึ้นในห้องนั้นเลยซะด้วยซ้ำคุณแค่อยากจะออกจากพื้นที่ตรงนั้น นั่นก็เป็นพลังงานเช่นเดียวกันพวกเราทุกคนสามารถรับรู้กระแสพลังในระดับสูงและระดับต่ำได้นี่คือสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงในตอนนี้ค่ะขวอนตั้มฟิสิกส์ได้พิสูจน์แล้วว่าทุกๆสิ่งนั้นแผ่พลังงานออกมาตัวของเราแม้จะประกอบไปด้วยผิวหนังกระดูกเราคือสสารกายภาพแต่เราก็เป็นพลังงานด้วยบางคนอาจคิดว่าฟังดูแล้วเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ แต่มันคือความจริงมันคือวิทยาศาสตร์และได้รับการพิสูจน์แล้วขอให้ฉันแสดงให้ดูว่ามันหมายถึงอะไรนี่คือกราฟที่แสดงการสั่นสะเทือนของเฮิร์ตมันแสดงให้เห็นถึงคลื่นความถี่ที่อารมณ์ของเราแผ่ออกมาหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันคือความรู้สึกของคุณที่กำลังเกิดขึ้นและความคิดที่กำลังคิดก็ได้ส่งสัญญาณพลังงานออกไปที่สะท้อนออกไปสู่โลกภายนอก ความถี่จำเพาะประเภทใดก็ตามที่คุณส่งออกไปคุณก็จะได้รับความถี่ในแบบเดียวกันนั้นส่งกลับคืนมาก็เช่นเดียวกับเครื่องรับวิทยุที่คุณจูนหาคลื่นคุณก็จะได้รับความถี่ของคลื่นนั้นๆและสำหรับในทีวีแบบเก่าที่คุณต้องจูนไปหาช่องต่างๆคุณก็จะได้รับความถี่ของช่องนั้นๆด้วยพวกคุณทุกๆคนที่สามารถได้ยินเสียงของฉันคุณก็มีความสามารถ มีศักยภาพที่จะรับเอาความถี่ที่ตรงกับความฝันของคุณได้และเป็นงานของคุณที่จะต้องเข้าถึงการสั่นสะเทือนที่สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่เพื่อคุณบางอันก็เป็นการสั่นสะเทือนในระดับต่ำที่คุณเห็นในชาร์ตได้แก่ความโกรธความโศกเศร้าความละอายและความกลัวบางการสั่นสะเทือนระดับสูงได้แก่ความรักความเบิกบานการกระตันยูรู้คุณและความตื่นเต้น คุณจะมีอารมณ์ที่ไหลผ่านตัวคุณอยู่เสมอยิ่งคุณสามารถจัดการการสั่นสะเทือนให้ขึ้นไปในระดับสูงได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับเหตุการณ์และได้รับโอกาสต่างๆที่เป็นไปตามความรู้สึกนั้นๆสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือไม่เพียงแค่ฉันเห็นมันได้ผลกับชีวิตของตัวเองฉันยังเห็นว่ามันใช้ได้ผลกับลูกค้าหลายพันคนของฉันอีกด้วยมันอาจเป็นเรื่องของการเงินที่เพิ่มพูนขึ้น คุณค่าของตัวเองที่มากขึ้นหรือการรักตัวเองที่เพิ่มขึ้นมีลูกค้าอยู่หนึ่งคนที่ฉันได้เป็นพยานที่เขาสามารถเปลี่ยนจากการดูแลลูกค้าแค่สองคนกลายเป็นได้ดูแลลูกค้าเป็นพันๆนคนด้วยการใช้เครื่องมือเหล่านี้ฉันเห็นลูกค้าที่มีรายได้เพิ่มขึ้นสองเท่าสามเท่าสี่เท่าและมีรายได้หหลักอย่างมั่นคงด้วยการใช้เครื่องมือควอนตัมเหล่านี้ มีลูกค้าคนหนึ่งที่รู้สึกขาดการเชื่อมต่อและรู้สึกคุณค่าของตัวเองที่ตกต่ำและหลังจากนำเครื่องมือควอนตัมนี้ไปใช้ความสัมพันธ์ของเธอระดับของความรู้สึกในการได้รับการเติมเต็มก็พุ่งทะลุชาร์ตเธอมีความสุขมีความเบิกบานทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอมีเพียงความอับอายและความหวาดกลัวต่อไปนี้คือทีเด็ดมันคือเครื่องมือควอนตัมที่คุณสามารถเริ่มนำไปปฏิบัติได้ เริ่มด้วยเครื่องมือควอนตัมหมายเลขหนึ่งยกระดับความถี่ของคุณการเข้าใจพื้นฐานของควอนตัมฟิสิกส์ที่ว่าความรู้สึกของฉันเผยแพร่ความถี่ออกไปยิ่งมีความถี่ที่สูงก็ยิ่งมีการสั่นสะเทือนในระดับสูงความฝันก็ยิ่งหลังไหลเข้ามาหาฉันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากยิ่งขึ้นพลังงานที่ฉันส่งออกไปก็จะไปจับคู่กับพลังงานที่ฉันได้รับกลับคืนมา สามวิธีการง่ายๆที่ช่วยยกระดับความถี่ก็คือการออกกำลังกายหัวเราะและการทำสมาธิอย่างที่บอกว่าเครื่องมือที่คุณนำไปใช้นั้นมีอยู่หลากหลายแต่ก็มีบางข้อที่สามารถนำไปใช้ได้เลยดังนั้นเครื่องมือควันตั้มหมายเลขหนึ่งคือยกระดับความถี่ของคุณต่อไปเป็นเครื่องมือควันตั้มหมายเลขสองได้แก่ ตั้งเจตจำนงอันทรงพลังของคุณให้อยู่ในระนาบเดียวกับความรักหรือสูงกว่านั้นเราคือมนุษย์ยอมมีเวลาที่ขึ้นขึ้นลงลงการได้สร้างการตระหนักรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนในความสัมพันธ์กับที่ที่ความฝันของคุณอยู่หากตัวคุณเริ่มรู้สึกเศร้าใจโกรธหรือรำคาญก็ไม่เป็นไรเลยจงรับรู้มันรู้สึกถึงมันและให้เกียรติมันเพราะการให้เกียรติและการตระหนักรู้ความรู้สึกของเรา มันจะช่วยปลดปล่อยด้วยความรักจงเต็มใจที่จะเป็นพยานในกระบวนการเหล่านี้และปลดปล่อยมันไปและยกระดับความถี่กลับขึ้นไปเครื่องมือควอนตั้มหมายเลขสองตั้งเจตจำนงอันทรงพลังของคุณให้อยู่ในระนาบเดียวกับความรักหรือสูงกว่านั้นเครื่องมือควอนตั้มหมายเลขสามยกพลังงานของคุณไปหาสิ่งที่ปรารถนาจริงๆฉันอยากขอให้คุณมาเล่นอะไรกันสักหน่อยนะคะ ให้คุณลองหลับตาและหายใจเข้าลึกหายใจเข้าไปจนถึงหัวใจถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้หากฉันสามารถมีได้ทำได้เป็นได้พูดอะไรก็ได้ฉันจะทำอะไรต่อไปไม่มีข้อจำกัดใดๆแก่คุณทั้งสิน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าลึกไปจนถึงหัวใจถามว่าหากฉันสามารถมีได้ ทำได้เป็นได้พูดอะไรก็ได้สร้างอะไรก็ได้ฉันจะทำอะไรต่อไปอะไรเป็นความปรารถนาที่ลึกที่สุดของฉันฉันจะรู้สึกอย่างไรฉันจะสร้างผลกระทบให้แก่ใครคุณอาจนำเนื้อหาตรงนี้ไปฝึกไายหลังก็ได้เอาละคะ่ะถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่สามารถลืมตาได้เลยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา คุณเพิ่งเชื่อมต่อเข้ากับสิ่งที่หัวใจปรารถนาเป็นความฝันของวิญญาณคุณเองไม่ใช่เป็นการใช้ความคิดที่เป็นตรรก,กะที่เป็นตัวคิดว่ามันเป็นไปได้หนึ่งในข้อผิดพลาดที่หลายคนทำก็คือพวกเขาไล่ตามสิ่งที่เชื่อว่าสามารถทำให้บรรลุได้แทนที่จะเป็นสิ่งที่ตัวของเขาเองปรารถนาอย่างแท้จริงฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ผู้คนทำก็คือ พวกเขาไล่ตามสิ่งที่เชื่อว่าสามารถทำให้บรรลุได้แทนที่จะเป็นสิ่งที่ตัวของเขาปรารถนาอย่างแท้จริงจงจดจ่อกับสิ่งที่คุณต้องการอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามไม่ว่าสิ่งนั้นจะดูเหมือนห่างไกลแค่ไหนจงจดจ่อกับความฝันเวอร์ชั่นที่สูงที่สุดของคุณเอาไว้นี่คือความมหัศจรรย์ของควอนตัมฟิสิกส์ที่จะมาช่วยยกช่วยเพิ่มพลังงาน เพิ่มการจดจ่อเพิ่มการสั่นสะเทือนและเกิดการเข้าคู่ทางพลังงานไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆสรุปเครื่องมือควอนตัมหมายเลขสามยกระดับพลังงานของคุณไปหาสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆต่อไปเครื่องมือควอนตัมหมายเลขที่4จงพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางผู้คนหรือพลังงานที่ช่วยยกระดับคุณจงสังเกตสิ่งแวดล้อมของคุณสังเกตวิธีการที่คุณใช้ชีวิต คุณได้อยู่ท่ามกลางผู้คนที่ช่วยคุณขยายตัวออกช่วยคุณกระโดดไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดหรือเปล่าหากเป็นแบบนั้นนั่นก็คือคุณได้อยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีการสั่นสะเทือนในระดับสูงจงอยู่ใกล้ๆพวกเขาให้พวกเขาช่วยเติมพลังงานแก่คุณช่วยคุณให้วิ่งต่อไปได้หรือหากคุณอยู่ใกล้คนที่ดูดพลังคุณไปจนหมดปล่อยให้คุณต้องวิตกกังวล เหน็ดเหนื่อยหรือรู้สึกหนักๆถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วแล้วก็จงตระหนักรู้ไว้ด้วยจงสังเกตว่าคุณใช้เวลาในแต่ละชั่วโมงของคุณไปกับอะไรใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อพูดคุยกับผู้คนที่ทำให้คุณเกิดปัญญาที่ทำให้คุณตื่นเต้นช่วยยกระดับคุณขึ้นไปหรือคุณใช้เวลาเสพเนื้อหาที่ทำให้คุณรู้สึกไรแรงบันดาลใจและไรความหวัง ควอนตัมฟิสิกส์และพลังงานเป็นประสบการณ์ตลอด24ชั่วโมงใน7วันคุณใช้เวลา24ชั่วโมงใน7วันอย่างไรบ้างเครื่องมือควันตั้มหมายเลข4พาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางผู้คนหรือพลังงานที่ช่วยยกระดับคุณต่อไปเป็นเครื่องมือตัวสุดท้ายเครื่องมือควอนตัมหมายเลข5จงอย่ายอมแพ้และยืนหยัดอย่างเข้มแข็งสำหรับสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริง ยืนหยัดกับมนตราที่ว่าทุกสิ่งจะลงเอยด้วยดีแม้จะรู้สึกราวกับว่ามันจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นแม้สิ่งต่างๆจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็ตามโฟกัสกับมนตราที่ว่าสิ่งต่างๆจะลงเอยด้วยดีมีแผนที่สูงกว่านั้นกำลังทำงานเพื่อคุณอยู่เมื่อพูดแบบนี้คุณจะยกระดับความถี่ของตัวเองการยอมแพ้ของคุณย่อมไม่ใช่ทางเลือก มันคือการทําให้เกิดการสั่นสะเทือนในระดับที่สูงกว่าที่ไม่อาจต่อรองได้เป็นการใช้ชีวิตอยู่ในพลังงานใหม่ที่น่าตื่นเต้นสุดแสนพิเศษและการไม่รักย่อมไม่ใช่ทางเลือกคุณเคยได้ยินคําว่าไม่มีวันยอมแพ้แต่คุณเคยทําให้การไม่ยอมแพ้ไม่ใช่ทางเลือกบ้างไหมเอาล่ะคะ่ะสําหรับปีของคุณจะเป็นยังไงบ้างคุณจะทําให้การเติบโตทางการเงินของคุณไม่ใช่ทางเลือกได้ไหม จะเป็นยังไงถ้าคุณทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีงามยอดเยี่ยมของคุณไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปมันจะเป็นยังไงถ้าการทำให้น้ำหนักลดไป5กิโล10กิโลไม่ใช่ทางเลือกอีกแล้วพลังงานนั้นจะเดินทางไปที่พลังงานไหลไปสู่มันเสมอเครื่องมือควอนตัมหมายเลข5จงยืนหยัดกับสิ่งที่ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับตัวคุณเองรู้อะไรไหมคะในบางครั้งฉันมองดูชีวิตตัวเองแล้วก็ประหลาดใจ เพราะมันเคยมีช่วงเวลาที่ฉันจำเป็นต้องทำให้ผู้ที่อยู่รายรอบตัวของฉันพอใจแต่สิ่งที่ฉันเห็นทั้งหมดมีเพียงแค่ความโศกเศร้าและเป็นตัวตนเล็กๆของผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันรู้ตัวเองว่าสามารถเป็นได้ดีกว่านี้วันนี้ฉันตื่นเต้นกับผู้หญิงที่มาทักทายตัวเองในกระจกตัวฉันห่างไกลาจากคำว่าสมบูรณ์แบบ และฉันก็ยังมีอีกหลายระดับที่ต้องไปให้ถึงในชีวิตของตัวเองแต่ฉันก็ตื่นเต้นกับคนที่เป็นอยู่ในตอนนี้และหนึ่งในเครื่องมือหลักที่ทำให้ฉันเปลี่ยนเป็นผู้หญิงดังที่เป็นทุกวันนี้ก็คือควอนตัมฟิสิกส์เป็นการทำความเข้าใจเรื่องพลังงานความถี่และการสั่นสะเทือนในร่างกายของฉันเข้าใจว่าตัวฉันเป็นคนควบคุมพลังงานที่เข้ามาหาฉันและพลังงานที่ส่งออกไป เข้าใจว่าตัวฉันมีพลังมากเพียงใดมันคือการตื่นรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวฉันสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือแล้วเมื่อไหร่กันที่คุณจะเริ่มต้นทำงานให้เริ่มซะตั้งแต่วันนี้เลือกสิ่งที่อยากจะมาทำงานและเริ่มได้ในวันนี้เลยมีกี่คนที่ต้องการเพิ่มการสันสะเทือนในพื้นที่ของความรักหรือจะเป็นความเบิกบานหรือความมึ่งคั่งบริบูรณ์การปรับตัวการหัวเราะ การผ่อนคลายการให้อภัยการรักตัวเองความมีเมตตาซึ่งคุณควรยกระดับการสั่นสะเทือนของตัวเองเพราะคุณมีพลังมากกว่าที่เคยจินตนาการเอาไว้ไม่มีสถานการณ์ใดไม่มีคนผู้ใดไม่มีสถานที่ใดที่จะมีพลังในการพาคุณออกจากแหล่งของพลังงานในเชิงบวกที่คุณเป็นมีเพียงตัวคุณเดียวที่ควบคุมความถี่ที่คุณเลือก คุณเป็นคนคนเดียวที่ควบคุมความถี่ที่คุณเลือกมาใช้เพื่อทำงานต่อและฉันก็มาที่นี่เพื่อช่วยคุณยกระดับมันขึ้นมาเมื่อคุณคิดว่าตัวเองได้ชนเพดานแล้วก็จงเปิดหลังคาออกไปหากคิดว่าทำได้มากที่สุดแล้วก็จงขยายออกไปอีกสักนิดขยับขึ้นไปอีกสักหน่อยคุณอาจแปลกใจที่พบว่าตัวเองได้กลายเป็นใครในบ้านปลายจงรับรู้พลังงานในตอนนี้ รับรู้ความถี่ของห้องที่เกิดขึ้นในตอนนี้นั่นแหละค่ะที่เรียกว่าการเชื่อมต่อฉันอยากให้คุณแต่ละคนได้ตื่นขึ้นและประทับใจกับชีวิตของตัวเองนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ฉันหวังเอาไว้ขอบคุณทุกท่านมา,มากๆนะคะเอาละครับก็จบเนื้อหาในคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามเนื้อหาของ Book for Life ได้ในทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ